ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงและถือว่าเป็นข่าวดีในรอบหลายปีสำหรับคู่ของก้อยวลัยลักษณ์หรือก้อยซาเตอร์เดย์เซโกและหนุ่มโย่งอาร์มแชร์ที่ล่าสุดประกาศข่าวดีว่าตอนนี้ภรรยาท้องลูกคนแรกแล้วหลังรอคอยกันมานานถึง9ปีเลยทีเดียวซึ่งในอินสตาแกรมของโย่งอาร์มแชร์ได้โพสต์ภาพคู่กับภรรยาถือภาพอัลตราซาวด์และเจ้าส้มหยุดน้องแมวสุดที่รักพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานปีที่9ของเราและหลังจากที่เราพยายามและรอคอยกันมาถึง9ปีในที่สุดก็มาแล้วนะลูกพ่อดีใจจังเลยของขวัญครบรอบแต่งงานปีนี้ทำให้เรา2คนมีความสุขที่สุดในโลกเลยครับรักคุณที่สุดเลย